สวัสดีครับพบกับสุขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เป้าหมายของเทนอเล็กซานเดอร์โนกับบทบาทในนามทีมชาติอังกฤษเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับแบ็คขวารองกัปตันทีมของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ตั้งเป้าหมายที่จะได้เป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมชาติอังกฤษภายใต้การนำทัพของกุนซือแกเรตเซาเกตที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันนะครับปัจจุบันแบ็คจอมบุกในวัย25ปีถูกเซาเกตขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์เต็มตัวหลังจากที่ก่อนในนี้เทนอเล็กซานเดอร์โนต้องยืนประจำการแนวรับทางฝั่งขวาซึ่งทำให้เจ้าตัวต้องแย่งตำแหน่งกันอย่างดุเดือดกับนักเตะหลายคนในห่วงที่ผ่านมานะครับอเล็กซานเดอร์โนตกเป็นตัวเลือกสำรองในตำแหน่งแบ็คขวาของอังกฤษโดยมีคลายวอเกอร์จากแมนเชสเตอร์คือเลนทัปเปียจากนิวคาสเซิลและริชแจมจากเชลซีขวางทางอยู่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ปรับบทบาทมาเล่นในแดนกลางอเล็กซานเดอร์โนก็ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับและทำผลงานนี้อย่างน่าประทับใจตลอดมาซึ่งเจ้าตัวก็หวังว่าจะต่อยอดฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมนี้เพื่อกลายเป็นตัวหลักในทัพสิงโตคำรามอังกฤษให้ได้แล้วเตลิบูนะครับกล่าวว่านับตั้งแต่ที่เราที่พูดคุยกันในช่วงซัมเมอร์ตัวของผมนั้นและผู้จัดการทีมก็พูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในตำแหน่งกองกลางและดูว่าเราจะทำมันสำเร็จหรือไม่นั้นมันสร้างความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้กับผมมากๆมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และเป็นโอกาสที่ผมอยากรู้สึกขอบคุณทุกๆคนแต่ก็แน่ใจว่าผมจะคว้ามันไว้ด้วยมันยังเพิ่งเริ่มต้นผมยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในตำแหน่งกองกลางมากนักดังนั้นผมจึงคงต้องเรียนรู้มันและเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อได้ลงเล่นเมื่อถูกถามว่าการไปยูโร2024ที่เยอรมนีในฐานะกองกลางเป็นเป้าหมายหรือไม่เทนอเล็กซานเดอร์โนระบุว่าแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่บ่อยๆมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมที่จะทำผลงานให้ดีกระเดียวกันเกเรตเซาเกตก็บอกว่าอังกฤษจำเป็นจะต้องเอาชนะทุกเกมที่ลงสนามไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือการแข่งขันอย่างเป็นทางการก็ตามเนื่องจากเป็นเกมมาตรฐานของทีมระดับท็อปที่ทัพสิงโตคำรามอังกฤษต้องทำแบบนั้นให้ได้ก่อนอื่นเราต้องชนะทุกเกมเพื่อแน่ใจได้ว่าเราเป็นทีมชั้นนำอังกฤษต้องชนะเสมอและข้อความนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของเราในสนามซ้อมการเป็นทีมระดับท็อปเกิดจากการมีวินัยเล่นเพื่อชัยชนะในทุกวันคุณจะหยุดไม่ได้เลยคุณเป็นผู้เล่นระดับท็อปนอกจากนี้เทนอเล็กซานเดอร์โนในวัย23ปีก็ยังมองว่าอังกฤษมีสภาพความพร้อมของทีมที่ดีพอสมควรแม้จะมีปัญหาทางด้านแนวรับทางฝั่งซ้ายที่นักเตะตัวหลักอย่างลูชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเบนซิตเวลจากเชลซีได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ซาเกตกล่าวว่าเรามีเซ็นเตอร์แบ็กที่สามารถขยับออกไปเล่นในตำแหน่งนั้นได้แน่นอนคุณอยากได้ฟูลแบ็กที่เป็นธรรมชาติแต่ความจริงก็คือเมื่อคุณมองดูในลีกจะเห็นว่าดันเบิร์นของนิวคาสเซิลก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ขยับไปเล่นเป็นฟูลแบ็กซ้ายส่วนเบนไวท์ของอาร์เซนอลก็ขยับไปเล่นเป็นฟูลแบ็กขวาก็ได้เยอรมนีเคยมีเบนเนดิกต์ฮาเวเดสที่เป็นกองหลังตัวกลางแต่ขยับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายและพวกเขาก็คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเรามีแบ็คซ้ายที่ดีหลายคนในลีกที่ยังไม่พร้อมลงเล่นแล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่แตกต่างกันออกไปลิเวอร์พูลคั่งแล้วเต็มทุ่มกระชากตัวคั่ง75ล้านยูโรร่วมทัพหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราตกเป็นข่าวล่าสุดว่าเต็มทุ่มเงินคว้าตัวดาวเตะเจ้าของราคาค่าตัว75ล้านยูโรรายนี้มาร่วมเทียมรายงานวันที่18พฤศจิกายนสดๆร้อนๆนะครับจากบิลสื่อชื่อดังของเยอรมนีตีข่าวว่าลิเวอร์พูลสโมสรอีกแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษพิจารณาคว้าตัวเลย์ซาเน่ปีกทีมชาติเยอรมนีของเซนต้าไบเยอร์มิวนิกมาสุทินแอนเฟลด์ในช่วงสัมมนาโดยสำหรับซาเน่ในวัย27ปีกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับไบเยอร์มิวนิกโดยซัดไปแล้ว8ลูกกับอีก6แอสซิสต์ในศึกบุนเดสกับเยอรมนีในฤดูกาลนี้และตามการรายงานล่าสุดจากคริสเตฟอลนักข่าวของบิลระบุว่าลิเวอร์พูลและเจอร์เก้นคล็อปกำลังจับตาดูฟอร์มของซาเน่อย่างต่อเนื่องพร้อมนะครับที่จะพิจารณายื่นข้อเสนอกับไบเยอร์มิวนิกในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตอนนี้สัญญาของซาเน่กับไบเยอร์มิวนิกนั้นจะจบลงในปี2025และมีการประเมินค่าตัวอยู่ที่75ล้านยูโรหรือราวประมาณ 2,897 ล้านบาทแต่ดีลนี้นะครับลิเวอร์พูลต้องแย่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนใจดึงตัวลีรอยซานเน่กับคืนสู่ถิ่นเก่าเช่นเดียวกันนะครับเ
ผิดกฎหลายครั้งทำไมซาดิโอมาเน่ถึงเคยโดนปรับเงินก้อนโตตอนอยู่ลิเวอร์พูลซาดิโอมาเน่นะครับปีชาวเซเนกัลน่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับหลังจากเขาเคยพาทีมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วมาเน่ลงเล่นในเกมหงแดงไปทั้งหมด269นัดนะครับทำได้ถึง120ประตูเขาคือคนหนึ่งในแนวรุกที่ดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามรู้หรือไม่นะครับว่าตลอดระยะเวลาที่มาเน่อยู่กับลิเวอร์พูลเขามักจะถูกสโมสรปรับเงินอยู่เสมอก็หาทำผิดกฎของสโมสรอยู่บ่อยครั้งซึ่งเงินจำนวนนั้นก็ถือว่าไม่ใช่น้อยๆโดยนักเตะของอัลนาเซอร์นะครับณตอนนี้ทำผิดอะไรเหรอจนถึงขั้นโดนอดีตต้นสังกัดปรับเงินอยู่บ่อยครั้งติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ที่นี่ลืมตลอดเรื่องราวนี้แอนดี้โรเบอร์สันฟุลแบ็กไซด์ของลิเวอร์พูลและเป็นเพื่อนเก่าของซาดิโอมาเน่เป็นคนที่นำมาเปิดเผยโดยเจ้าตัวเล่าว่ามาเน่มักจะลืมพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางของตัวเองเป็นประจำเมื่อต้องขึ้นเครื่องบินเดินทางไปแข่งขันซึ่งนี่ถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่ามันทำให้เที่ยวบินต้องล่าช้าส่งผลให้สโมสรมีการปรับเงินก้อนโตจากมาเน่อยู่บ่อยครั้งถ้าหากคุณลืมหนังสือเดินทางตอนที่คุณจะขึ้นเครื่องบินนะคุณก็จะโดนหักเงินจำนวนมากค่าเหนื่อยของคุณโรเบอร์สันกล่าวมันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวสำหรับซาดิโอมาเน่เขาเป็นขาประจำในเรื่องนี้เลยและเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้มันส่งผลให้เที่ยวบินต้องล่าช้าและเมื่อเราไปถึงที่หมายนั้นช้ากว่ากำหนดเราก็ต้องโดนปรับเงินดิคือสุการลิวมันกับเต็มสมเป็นรอบเย็นของวันที่18พฤศจิกายน